ท้าผมขอไปเลยตั้งแต่อยู่ที่นี่เลยนะแล้วเราก็ได้ตั๋วแล้วครับทุกคนตอนแรกดูในเน็ตอ่ะบอกว่ามี7โมงใช่ไหมแต่ว่า7โมงเนี่ยมันมีถึงแค่ระยองแต่ว่านอก8โมงเนี่ยมันมีบางทีทุกคนแล้วบอกว่าเนี่ยใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงนู่นก็คือประมาณ11โมงกว่าที่เราแพลนว่าจะขึ้นเรือภายในไปก่อนต้องตรวจ ATK ก่อนด้วยนะครับถึงแล้วครับทุกคนที่เกาะสมุยนะครับตรงท่าเรือแล้วก็ซื้อบัตรเข้าอุทยานมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราต้องหามอเตอร์ไซค์เข้านะครับทุกคนถึงแล้วครับทุกคนนี่คือไกยาน่ารีสอร์ทที่เรามาพักกันชมบรรยากาศได้เวลาออกล่าชายหาดแล้วครับร้อนมากร้อนมากจริงไม่ดีวะเนี่ยร้อนมากเลยอ่ะร้อนก็ไม่มีร้อนมากโอ้โหโหทุกคนมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะไม่อยากไปเล่นมันเลยก็ต้องเล่นน้ำปะเดี๋ยวมันร้อนไม่อ่างเล็กมากจริงเล็กแบบ100เมตรอะ
จะบอกว่าจุดชมวิว2จุดเนี่ยไม่ได้อยู่ห่างกันเลยนะครับทุกคนจะมีเป็นทางแยกไป2ทางนะครับทางซ้ายเป็นทิศตะวันออกทางขวาเป็นทิศตะวันตกนะครับแล้วเราก็ถึงที่ชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะพระอาทิตย์ยังไม่ตกหรอกเรามาเร็วเกินไปแต่ว่ามาแค่ดูวิวเฉยๆก็ได้ครับเพราะว่าที่เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะถ้าไม่นับเรื่องแดดนะไม่รู้ว่านี่ปกติหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ว่าทางที่ชมวิวเนี่ยมีแค่เรา2คนคือไม่มีใครเลยอาจจะเป็นเพราะช่วงโควิดด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยมาแวะตอนนี้ดูสิครับเงาของภูเขาเนี่ยมันก็ทอดมาทำให้อ่าวเนี่ยร่มมากๆเลยคือหน้าเดินทอดน่องมากๆเลยอ่ะมากินข้าวกันครับกลับมาที่อ่าวพราวนะครับทุกคนติดใจอ่าวนี้ซะแล้วแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับเหมือนเขามาเช็คคราบน้ำมันที่เกิดจากการรั่วนะครับผมก็เห็นได้ว่าน้ำเนี่ยก็ยังดูไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะครับยังเล่นได้เราจะลงเล่นน้ำนะทุกคนคือก็น้ำใสนะเฮ้ยใสเลยแหละคนเราก็ได้ลงเล่นน้ำกันสักทีนะครับคือ
รงนี้มันน่าเล่นมากครับมันเป็นร่มด้วยคือเราไม่อยากตากแดดด้วยแหละคือมาทะเลเราไม่ตากแดดเอายังไงวันเนี้ยเออแต่ว่าถือว่าเป็นสปอตที่ดีมากในการเล่นน้ำนะครับน้ำก็ไม่ได้ใสถึงขนาดที่ว่าฟ้าเลยแต่ว่าก็ถือว่าโอเคครับยังเห็นปลาเล็กปลาน้อยวิ่งวิ่งวนๆอยู่ได้เมื่อกี้ไม่ถ่ายเขาไม่ได้เลยครับผมหลังลงน้ำทะเลเสร็จก็ต้องลานนะนี่สองคนนั้นที่มาถ่ายรูปเมื่อกี้ก็มาจากที่อื่นเหมือนกันมาที่ห้องนะครับแล้วก็มาอาบน้ำมาเก็บของนะครับก่อนที่เราจะไปเช็คเอาท์แล้วก็ไปหาที่นั่งเล่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะกลับขึ้นฝั่งนะครับน่าจะประมาณไม่เกิน4 โมงเย็นมาแวะพักทานข้าวกันที่ศูนย์อาหารนะครับไม่รู้เรียกเองเพราะมีร้านอาหารเยอะมากครับราคาก็เริ่มต้นที่50-60 บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนนะครับซึ่งเลยเวลามาแล้ว1 ชั่วโมงหวังว่าเราจะไม่โดนปรับกันนะพอคืนแล้วครับเราไม่ได้โดนปรับอะไรเลยเจ้าของร้านใจดีมากนะครับเราก็เดินครับแดดร้อนมากๆไม่รู้คิดผิดคิดถูกที่คืนมอเตอร์ไซค์นะมีคนอยากตัดผมนะครับก็คือทำค่าเวลาอีก3 ชั่วโมงแต่ผมชายลาบวชหยุดโอเคโอเคมาอยากไว้คาเฟ่นี้ทุกคนเมื่อไม่ได้ตัดผมก็หาที่นั่งพักนั่งชิลก่อนแล้วกันครับซึ่งเรามาเจอคาเฟ่หนึ่งตกแต่งร้านดูดีมากเลยอ่ะก็หาอะไรกินหน่อยแล้วกันก็ไม่ต้องคนมาน้อยไงแต่ถ้าอยากนั่งคนน้อยก็ดีนะอย่างเงี้ยเออบรรยากาศน่ารักร้านโล่งมากเหมือนยังไม่เปิดเลยครับแต่ว่าเหมือนจะเปิดนะสวัสดีครับอันนี้เปิดไหมครับผมทานอะไรครับสมูทตี้ครับผมมันยังเครื่องยังไม่ครบอ่ะครับอ๋อโอเคครับมีแต่ว่าเป็นพวกแบบเครื่องดื่มอ่ะครับโอเคครับงั้นไม่เป็นไรครับผมก็สรุปว่าเครื่องสมูทตี้ยังไม่มานะครับก็ไม่กินก็ได้ก็เดินต่อหาร้านไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคอุ๊ยนี่ไงลักบวยโอเพ่นมีกาแฟเออร้านนี้แหละมีดิมีคนมาพูดเลยแอร์เย็นสบายเครื่องดื่มราคาไม่ถึง100เลยอ่ะทุกคนดีมากๆเลยอ่ะกินเครื่องดื่มเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้สั่งชาเขียวมัทฉะแล้วโกโก้คือเข้มข้นมากราคาแบบไม่ถึง100อ่ะแต่คือแบบคุณภาพคือแบบดีเลยอ่ะเป็นคาเฟ่แบบเล็กๆชื่อว่า Life Boyสีขาวๆนะครับเออต้องมากันทุกคนมีคนไหมอ่ะไม่มีก็ดีสิไม่มีคนเอามาเดินต่อมาก็เจอร้านตัดผมครับก็ยังเหลือเวลาพอก็ตัดเลยแล้วกันเนาะไปดูกันว่าร้านเปิดหรือเปล่าแล้วก็ราคาเท่าไหร่ต้องดึงเอาดึงเป็นอะไรของมันดีวะโทษนะครับตัดผมชายเท่าไหร่ครับผม150ตัดร้านเงียบอีกแล้วทุกคนมีแค่เราอะครับก็ถือว่าเป็นการมาสนับสนุนกระจายรายได้แล้วกันอ
เรียบร้อยแล้วทุกคนเอ็ดเวิร์ดตัดผมหญิงชายนะครับเต็ม10ให้8 8อีก2คะแนนร้อนนิดนึงในราคา150บาทนะครับถือว่าโอเคเลยนะเอาลิฟต์ให้แต่ว่าต้องเอาลิฟต์ให้ดูแบบว่าลองทรงสูงไม่เข้าใจใช่มั้ยเออเรียนกอกแก้วพิสดารนะครับใครส่งลูกมาเรียนส่งมาเลยหรือต้นไม้ใหญ่มากถ้ามีแบบนี้หลายต้นคงดีเราก็เดินกันมาที่ท่าเรือนะครับท่าเรือก็จะมีท่าเรือ1 2นะครับนั่งรอตากแดดได้ก็เลยมานั่งรอที่นี่กันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็โทรนัดเรือนะครับว่าให้มารับที่นี่ 4:00 น.นะครับเมคชัวร์เดี๋ยวเราไม่มีเรือกลับกันนะทุกคนเข้ามาในท่าเรือแล้วนะครับตอนนี้ 3:00 น. 40มารอเรือกลับไปที่ท่าเรือบ้านเพนะครับลูกปลาพีเอ็นใช่ไหมครับผมใช่ไหมใช่ไหมใช่แหละอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็แชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับมีนิดนึงจะเป็นพายุแล้ว